السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حضرين فروم لما وانسبت الله سبحانه وتعالى سنرقتك تحن Alhamdulillah เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสคุตบะในหัวข้อปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ประชาชาติอิสลามอ่อนแอซึ่งปัญหามากมายหรือปัจจัยมากมายที่เป็นสาเหตุทำให้ประชาชาติหรือว่าอุมมะห์อิสลามอ่อนแอนะครับหนึ่งในปัญหาทั้งหมดหรือปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้อุมมะห์อิสลามของเราอ่อนแอวันนี้นั่นก็คือปัญหาของคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นชะบาบุลอุมมะห์เป็นผู้เป็นความหวังแห่งประชาชาติอิสลามและในบรรดาปัญหาต่างๆทั้งหมดของคนรุ่นใหม่หรือว่าคนหนุ่มสาวเยาวชนมุสลิมนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือปัญหาที่นอกเหนือจากยาเสพติดแล้วก็คือปัญหาของการซินาการผิดประเวณีซึ่งแน่นอนว่าการผิดประเวณีนี่ถือเป็นปัญหาในระดับสังคมของเราก็คือสังคมมุสลิมโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เราก็อาจจะรู้กันดีถ้าเราไปศึกษาดูผลการวิจัยของการท้องก่อนแต่งนะครับหรือวิจัยสถิติของการแท้งหรืออะไรต่างๆนานานี่ทั้งหมดเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนำซ้ำในวันนี้การซินาหรือร่องรอยของมันที่เราสามารถรับรู้ได้มีเยอะแยะมากมายที่เราสามารถรับรู้ได้มีลูกสาวลูกหลานเราหรือมุสลิมะนะครับหลายคนวันนี้ที่พวกเธอกล้าในการที่จะประกาศนะครับขายบริการให้กับสังคมออนไลน์ในวันนี้นะครับซึ่งเราสามารถติดตามและก็รับรู้ได้ทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาสำหรับประชาชาติอิสลามหรืออุมมะห์อิสลามใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาเหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทุกท่านถ้าหากว่าเราจะพูดถึงบาปหรืออันตรายของการซินาเนี่ยมีหลายเวทีคุตบะอาจจะพูดเป็นประจำแต่เราก็คิดว่ามีหลายเวทีคุตบะด้วยเช่นเดียวกันที่อาจจะพูดในเรื่องของการซินารณรงค์ให้ห่างไกลจากการซินาเนี่ยอาจจะไม่บ่อยซึ่งก็ถือนับว่าเป็นความอ่อนแอของเราในการที่จะรณรงค์ให้มุสลิมเราหรือเยาวชนเราห่างไกลจากสิ่งนี้ทั้งที่วันนี้ถ้าหากว่าเราดูรอบตัวนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่วันนี้คนหนุ่มสาวมุสลิมถ้าเราถามว่าพวกเขานี่ได้รับอิทธิพลหรืออยู่กับสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตประจำวันของพวกเขาเราคงจะตอบได้ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับชีวิตของคนหนุ่มสาวชะบาบมุสลิมในวันนี้นั่นก็คืออิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์ในวันนี้ลูกของเราอยู่กับมือถือลูกของเราอยู่ในโลกออนไลน์บางครั้งอาจจะอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าในโลกออฟไลน์ซะอีกบางครั้งเรารู้เราตามลูกของเราทันเฉพาะในโลกออฟไลน์อย่างเดียวแต่เมื่อเราจะติดตามโลกลูกของเราในโลกออนไลน์นี่เรากลับตามไม่ทันทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันคืออิทธิพลที่กำลังครอบงำลูกหลานของเราซึ่งแน่นอนเหล่านี้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานของเราวันนี้เนี่ย
กอยู่ภายใต้ความชั่วร้ายที่กำลังแพร่ระบาดในสังคมหนึ่งในนั้นก็คือการซินาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในกุรอานอย่างชัดเจนถึงการซินากล่าวถึงคำว่าซินาในกุรอานอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องตีความใดๆอีกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะลาตักรบุซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันวะซาอะซะบีลาและสู่เจ้าจงอย่าได้เข้าใกล้กับซินาเพราะแท้จริงแล้วการซินาถือเป็นสิ่งที่เลวทรามนะครับยิ่งการเข้าใกล้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลามนะครับเราลองพิจารณาดูว่ามันมีการปฏิบัติประเภทไหนบ้างที่นับว่าเป็นการเข้าใกล้กับซินาวันนี้เราสามารถที่จะ อธิบายให้กับตัวเองได้หรือหาคำตอบให้กับตัวเองได้และนับประสาอะไรกับบาปของการที่คนคนหนึ่งหรือเยาวชนมุสลิมคนหนึ่งนะครับเกิดกระทำซินาขึ้นมาในสังคมอัลอียาซบิลลาฮิมินดาลิกการเข้าใกล้ฮารอมแสดงว่าการซินายิ่งกว่าฮารอมหนักกว่าฮารอมหรือฮารอมหลายเท่าซึ่งเป็นบาปใหญ่อย่างแน่นอนเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใน hadith ที่รายงานโดยอิมามอัลบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินชัยอ์นอัฆยะรุอิลัลลอฮิมินัซซินาไม่มีบาปใดสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่โกรธกริ้วสำหรับอัลลอฮ์มากไปกว่าการผิดประเวณีหรือการซินาดังนั้นการซินาที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันถือเป็นบาปใหญ่ที่กำลังแพร่หลายในสังคมมุสลิมซึ่งเราจะไม่สนใจหรือจะทำเป็นละเลยจากการที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมนะเสียหัดให้กับสังคมตักเตือนสังคมเปลี่ยนแปลงมันดูแลฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานของเราเนี่ยไม่ได้จะอยู่นิ่งนะครับไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงการซินาในวันนี้ในยุคสมัยที่ปัจจุบันเรายังคงอยู่ในภาวะวิกฤตของโควิด-19นะครับที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ต่อให้วันนี้แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะลดน้อยลงแต่ยังคงอยู่ในภาวะของวิกฤตโควิด19มีหะดีษ 2-3 หะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเกี่ยวกับโรคระบาดได้พูดถึงเกี่ยวกับการซินาและได้พูดถึงเกี่ยวกับบทลงโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานลงมาในหะดีษที่รายงานโดยอิมามอะห์มัดซึ่งเป็นหะดีษฮะซันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวลาตะซาลุอุมมะตีบิค็อยรินما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فش فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب ประชาชาติของฉันจะคงอยู่ในสภาวะการที่ดีจะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่สังคมนั้นยุคสมัยนั้นไม่มีซึ่งการแพร่หลายของลูกที่เกิดจากการซินาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันนี้วันที่12วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์นะครับอีก 2-3 วันหลังจากนี้จะมีวันหนึ่งที่จะเป็นวันที่วันสำคัญในประเทศของเราหรือทั่วโลกที่เราเรียกว่าวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเรียกวันดังกล่าวว่าเป็นวันแห่งเทศกาลแห่งการซินานะครับเพราะว่าพยายามรณรงค์วันนี้นะครับการเป็นแฟนการไปไหนมาไหนด้วยกันการร่วมออกเดินทางด้วยกันนะครับแล้วจนกระทั่งท้ายที่สุดมีการผิดประเวณีนะครับหลายๆคู่ในวันดังกล่าวซึ่งเราคงไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าของโรมันในอดีตนะครับหรือเซนต์วาเลนไทน์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับในอดีตแน่นอนที่สุดว่าวันดังกล่าวเป็นวันแห่งการซินานะครับเราอาจจะไม่ต้องไปพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เรากำลังต้องการที่จะโฟกัสลูกหลานคนที่เป็นคนหนุ่มสาวมุสลิมนะครับในวันนั้นถ้าหากว่าไปร่วมเกี่ยวข้องด้วยแล้วจนกระทั่งเกิดการซินาขึ้นมาแน่นอนที่สุดว่าหลังจากนั้นอีก9เดือนก็จะมีการคลอดออกมาหรืออาจจะมีภาวะการแท้งระหว่างนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอุมมะห์ของฉันจะคงอยู่ในสภาวะที่ดีงามได้รับแต่สิ่งที่ดีงามตราบใดที่ยังไม่มีการแพร่หลายซึ่งลูกที่เกิดจากการซินาฟะอิซาฟะชะฟีฮิมวะลัดุซซินาและเมื่อใดก็ตามที่
วลาดูซีนาลูกที่เกิดขึ้นจากการซีนาผิดประเวณีมีอย่างมากมายแพร่หลายในสังคมเนี่ยฟะยุชิกุอัยยะอุมมะฮุมุลลอฮุบิอิกาบินใกล้แล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขาโดยทั้งหมดยะอุมมะฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะลงโทษสังคมนั้นทั้งหมดถ้าวะลาดุซีนาลูกหลานที่เกิดจากการซีนาหรือแม้กระทั่งการกระทําซีนาแพร่หลายในสังคมนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพินาศจะลงโทษทั้งหมดไม่เฉพาะคนที่ทําความผิดหรือคนที่กระทําซีนาอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งเราที่วันนี้เข้ามาละหมาด5เวลาเราที่อ่านอัลกุรอานเราที่ทําอามัลอิบาดะห์เยอะแยะมากมายแต่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมแต่เราไม่มีการห้ามปรามทั้งหมดเหล่านี้เราอาจจะได้รับผลกระทบจากบทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันอีกหะดีษบทหนึ่งรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลัมตัซฮะริลฟาฮิชะตุฟีกอมินกัตฮัตตายุลินูบิฮาحتى يؤلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والعوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم النبي صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวว่าลัมตัซฮะริลฟาฮิชะฟีกอมินกัตจะไม่เกิดขึ้นซึ่งฟาฮิชะในกุรอานถ้าเราไปดูตัฟซีรส่วนใหญ่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคําว่าอัลฟาฮิชะสิ่งลามกต่างๆเนี่ยความหมายลําดับแรกที่นักตัฟซีรจะให้ความหมายนั้นก็คืออัซซินาการผิดประเวณีในหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีสังคมใดกลุ่มชนใดที่มีการเกิดซินาเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจนกระทั่งยุลินูบิฮาสิ่งนั้นเกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นความเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆน่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิลลาฟะชาฟีฮิมอัตตาอูนวัลอูจาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษด้วยกับการประทานโรคระบาดอัตตาอูนวัลอูจาโรคภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในชนกลุ่มนั้นๆหรือนะครับพื้นที่นั้นๆให้เกิดขึ้นอัลลตีลัมตักุนมะฎัตฟีอัสลาฟิฮิมซึ่งโรคระบาดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคสมัยอดีตพี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทุกท่านนี่คือความสัมพันธ์กันระหว่างการซินาลูกที่เกิดขึ้นจากการซินาและก็โรคระบาดที่เรากำลังเผชิญหน้าในปัจจุบันอาจจะเป็นไปได้ว่าโรคระบาดโควิด-19 วันนี้ที่มันไม่เคยมีในอดีตวันนี้เราลองไปดูจำนวนคนเสียชีวิตเป็นล้านล้านคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในอดีตเกิดขึ้นในจำนวนเท่านี้มาก่อนหรือบางประเทศอาจจะไม่เคยเจอผลกระทบกับโควิด-19หรือโรคระบาดประเภทนี้มาก่อนผลพวงอาจจะส่วนหนึ่งมาจากการปิดประเวณีที่มันแพร่หลายในสังคมที่มันแพร่หลายในประเทศที่มันแพร่หลายทั่วโลกในวันนี้วะอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกบางประเทศในวันนี้ครับพี่น้องการซีนาการขายบริการเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้อาจจะยังคงไม่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของเราแต่เราคิดว่าอนาคตอาจจะไม่แน่วันนี้มีหลายกฎหมายที่พยายามจะเปิดประตูหรือไขกุญแจให้มันถูกต้องตามกฎหมายใบกระท่อมผ่านร่างกฎหมายมาแล้วเมื่อวาน 2-3 วันที่ผ่านมาพยายามที่จะให้มีกฎหมายการสมรสเพศเดียวกันก็พยายามนะครับไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะมีกุญแจความชั่วร้ายอะไรอีกที่จะถูกไขออกมาแล้วเราและลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมหรือประชาชาติอิสลามเนี่ยจะไม่มีภูมิคุ้มกันและจะโดนกัดกินด้วยกับความชั่วร้ายดังกล่าวพี่น้องครับวันนี้การซินาเกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะครับการซินาคือการผิดประเวณีสิ่งที่ฮารอมและสิ่งที่ฮาลาลก็คือการแต่งงานการทำให้ถูกต้องก็คือการแต่งงานแต่วันนี้การแต่งงานเกิดขึ้นยากวันนี้มีน้องๆหลายคนที่มาร่วมละหมาดที่เป็นนักศึกษาที่เป็นคนหนุ่มสาวผมอยากจะขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับถ้ามีความผิดก่อนหน้านี้ให้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดที่เราเคยทำถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเช่นซินาหรืออาจจะไม่ถึงขั้นซินาเข้าใกล้กับการซีนาจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรากำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่จะนำเราไปสู่ซีนาให้เรารีบกลับไปหาอัลลอฮฺแล้วก็รีบในการที่จะหาทางทำให้มันถูกต้องนะครับนั่นก็คือหนทางของการนำไปสู่การซีนาเข้าไปคุยกับคนที่เป็นผู้ปกครอง
นะครับผู้ปกครองทุกคนคนที่เป็นพ่อแม่ผมก็อยากจะพูดบนมินบัตตรงนี้ว่าจงประเมินลูกลูกของตัวเองถ้าว่าลูกของเราอยู่ในภาวะที่อันตรายที่จะสุ่มเสี่ยงในการเกิดซินาจงทำให้ลูกของเราอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยและก็ฮาลาลจงทำให้การแต่งงานง่ายได้นะครับอย่าเอาเหตุผลข้ออ้างใดๆในวันนี้ทั้งที่เราประจักษ์เห็นกับตาอย่างชัดเจนว่าลูกของเรากำลังอยู่ในภาวะที่อันตรายที่จะเกิดซินาแต่เรายังดื้อรั้นในการที่จะห้ามและก็กดดันให้ลูกของเราเนี่ยเรียนก่อนจนกระทั่งให้จบแล้วก็ค่อยแต่งงานวันนี้มีวัยรุ่นมากมายที่อยู่หอพักร่วมกับสตรีหรือกับแฟนของตัวเองในสภาวะที่ยังไม่ได้แต่งงานในสภาพที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับมัสยิดหลายมัสยิดวันนี้ไม่มีบทบาทในการที่จะตักเตือนสังคมคุตบะห์หลายมิมบัรวันนี้ไม่สามารถที่จะตักเตือนคนหนุ่มสาวมุสลิมได้ดังนั้นผมขอเรียกร้องให้กับคนหนุ่มสาวทุกคนชะบาบผู้เป็นความหวังของประชาชาติอิสลามทุกคนจงรีบเร่งในการที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์จงตอบัตในความผิดที่ผ่านมาและจงทำให้มันถูกต้องคนที่เป็นพ่อแม่จงทำให้การแต่งงานเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการซินาอย่าทำให้การแต่งงานซึ่งเป็นแนวทางหรือทางออกที่ฮาลาลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้แต่เป็นเรื่องยากสำหรับสังคมมุสลิมในปัจจุบันและทิ้งไปซะขจัดไปซะเหตุผลต่างๆงานในวันนี้ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนแล้วค่อยแต่งงานหรือสินสอดที่พยายามตั้งให้แพงจนกระทั่งเกิดการแต่งงานที่ยากนะครับให้กับสังคมมุสลิมซึ่งมุสลิมในปัจจุบันอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสตะอ์มุรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอะนิลมุนกัรวะตุอ์มินูนบิลลาห์บารอกัลลอฮุลิวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมوتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرين ผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านนะครับเบื้องต้นนี้เป็นปัญหาเดียวเท่านั้นที่ผมพยายามที่จะหยิบยกเนื่องด้วยมันเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะใกล้มาถึงเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเรารอดพ้นนะครับจากความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นทุกเมื่อในสังคมที่จริงแล้ววันดังกล่าวแม้นว่าทั้งโลกพยายามที่จะยกย่องให้เป็นวันแห่งความรักแต่สำหรับอิสลามแล้วความรักถ้าเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันสามีที่จะแสดงความรักต่อภรรยาไม่ใช่เฉพาะวันที่14อย่างเดียวหรือภรรยาที่จะปฏิบัติต่อสามีไม่ใช่เฉพาะวันที่14อย่างเดียวแต่มันคือทุกวันใน1ปีที่เราสามารถจะปฏิบัติหรือต้องปฏิบัติกับคนที่เป็นสามีภรรยาของเราค่อยรุกุมค่อยรุกุมลิอะห์ลิวะอานะค่อยรุกุมลิอะห์ลินะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือคนที่ดีที่สุดหรือคนที่ปฏิสัมพันธ์ดีที่สุดกับครอบครัวสามีที่ดีที่สุดคือสามีที่แสดงความรักที่ดีที่สุดกับภรรยาภรรยาที่ดีที่สุดคือภรรยาที่แสดงความรักหรือปฏิสัมพันธ์กับสามีดีที่สุดในครอบครัวนั้นๆและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตัวอย่างของคนที่เป็นสามีหรือคนที่แสดงความรักได้ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นคู่รักที่ยังไม่แต่งงานถูกต้องตามหลักการอิสลามแน่นอนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมที่ผ่านมาถ้าเราเกิดข้อผิดพลาดจงรีบในการที่จะตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้คิดว่าบาปซินาที่เราอาจจะเคยทำก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงจนกระทั่งเรารู้สึกไม่อยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าบาปหรือความผิดของคนที่ฆ่าคน100คนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถตอบรับการตอบัตการกลับเนื้อกลับตัวของเขาได้แล้วนับประสาอะไรกับความผิดของเขาที่ของเราที่อาจจะตกหลุมซินากระทำความผิดนะครับเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับอย่างแน่นอนวะตูบูอิลัลลอฮ์นะครับจงเตาบัตจงกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทั้งหมดปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกันเป็นเรื่องที่จะต้องนะซีฮัตซึ่งกันและกันห้ามปรามซึ่งกันและกันคนที่เป็นผู้นำครอบครัวจะตักเตือนสังคม
นะครับจะตักเตือนครอบครัวจะดูแลครอบครัวอย่างไรคนที่เป็นผู้นำสังคมจะตักเตือนสังคมอย่างไรนะครับไม่ควรที่จะละเลยนะครับโดยที่เราคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราคนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นผู้นำในสังคมในชุมชนคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะเมื่อใดก็ตามที่ความชั่วมันแพร่หลายผู้นำหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ตักเตือนสังคมเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษนะครับส่งบทลงโทษให้เกิดขึ้นกับทุกคนวัตตะกูฟิตนะตันลาตุซีบันนัลละซีนาซะละมูมินกุมคอสซะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจงระวังบทลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานลงมาไม่ใช่เฉพาะกับคนที่ทำชั่วอย่างเดียวแต่อาจจะโดนสำหรับคนที่ดีแต่ไม่ได้ห้ามปรามสังคมคนที่ดีแต่ตาบอดทำเป็นตาบอดมองไม่เห็นความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับและก็ไม่พูดตักเตือนสังคมครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة